สวัสดีครับอยู่กับช่องดังสตอรี่ครับตอนนี้ผมก็กลับมาจากบวชแล้วนะครับพอดีว่ามีคนคอมเมนต์มาว่ากีราโซโล่เนี่ยที่มันเคลมว่าสามารถสตรีมได้ 4K 30 เฟรมมันสามารถสตรีมแบบนั้นได้จริงๆไหมเดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูในคลิปนี้ครับไปดูกันก่อนอื่นเลยก็คือผมไม่เคยลองสตรีมเป็นแบบ 4K 30 เฟรมเลยนะอันนี้เดี๋ยวผมจะลองให้ทุกคนดูเป็นครั้งแรกเลยผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับมาที่ตัวโปรแกรมนะครับตอนนี้ภาพเนี่ยมาเรียบร้อยแล้วเอ้ยผมไม่ชินตัวเองเวลาไม่มีผมเลยว่ะแต่ว่าก็เท่ดีเหมือน 2P ดีครับโอเคที่ขวาไปที่ property นะครับเราจะมาปรับ resolution ตรงนี้เป็น 4K ครับแบบ30เฟรมตามสเปคที่เคลมนะครับกดโอเคไปครับเห็นไหมว่ามันจะส่งภาพมาเป็น 4K นะครับที่ผมไม่เทสสตรีมเป็น 4K แล้วก็ที่หลายๆคนไม่สตรีมเป็น 4K เพราะว่ามันน่าจะใช้อินเทอร์เน็ตเยอะแล้วก็เวลาสตรีมเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะเห็นเขาใช้กันอยู่ที่ Full HD นะครับนี่ครับอันนี้คือภาพที่เป็นแบบ 4K แต่ว่าย่อให้มันเหลือ Full HD นะเดี๋ยวผมจะลองสตรีม 4K ให้ดูเลยไหมอ๋อแต่ว่าหน้าจอผมมันเข้าใจแล้วคือส่งภาพมาได้ 4K ครับแต่เวลาที่เราจะเอาไปสตรีมด้วยโปรแกรมเนี่ยโปรแกรมมันจะบังคับให้ตั้งค่าแค่ตามเบส resolution ของตัวหน้าจอนะครับเพราะฉะนั้นก็คือผมสามารถตั้งเป็นอันนี้น่าจะ 2K ป่ะหน้าจอผมมันเป็น 2.5K นะครับก็สามารถตั้ง resolution เป็น 2.5K ได้ aspect ratio ก็คือความกว้างความยาวนะครับมันก็คือ 16:10 ลองสตรีมที่เท่านี้แล้วกันอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในช่อง YouTube กันว่าคลิปที่มันสตรีมมาแล้วเป็นยังไงนะครับอ่ะสตรีมมาแล้วนะครับสวัสดีทุกคนครับคลิปนี้ผมจะมาทำการเทสกีราโซโล่นะครับโดยสตรีมผ่านเจ้าตัวของ OBS ที่ 2K โดยให้ภาพเนี่ยส่งจากกล้องมาเป็นแบบ 4K แล้วเอามาสตรีมที่ 2K นะครับงงไหมถ้างงเดี๋ยวไปดูในคลิปเต็มกันอีกทีนะครับพอดีคลิปนี้มาเทสให้ดูนะครับมีคอมเมนต์ถามมาว่าทำไมเวลาเราเทสตัวกีราโซโล่หรือตัวแคปเจอร์การ์ดนะครับมักจะเทคกันที่ Full HD ทั้งที่ในสเปคเนี่ยมันเคลมว่าเราสามารถใช้งานที่ 4K 30 เฟรมได้นะครับก็ผมก็เพิ่งทราบมาพร้อมกันนี่แหละว่าตัวโปรแกรมเนี่ยมันให้ตั้งได้ไม่ถึง 4K นะครับมันตั้งได้แค่ 2K ส่วนเราสามารถดึงภาพจากกล้องที่เป็นแบบ 4K มาได้ไหมเนี่ยอันนี้ดึงมาได้นะครับแล้วก็มาสตรีมสดที่ Full HD ซึ่งมันก็จะมีข้อดีที่ภาพจะคมชัดกว่าการดึงภาพแบบ Full HD มาสตรีม Full HD นั่นเองนะครับถ้าเราดึงภาพจาก 4K แล้วมาสตรีมที่ Full HD เนี่ยมันก็คือเราเอาภาพขนาดใหญ่มาย่อครับทำให้มันมีความคมชัดที่มากกว่านะครับมากกว่ายังไงก็ลองดูได้จากสตรีมนี้เลยครับว่าภาพเนี่ยมันมีความคมชัดแค่ไหนนะครับหลังจากสตรีมเสร็จนะครับไปดูไลฟ์สดย้อนหลังโอ้โหสตรีมกระตุกกระตุกเครื่องผมแรงไม่พอในการสตรีมไปด้วยแล้วก็อัดคลิปไปด้วยครับโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะตอบคำถามได้แล้วนะครับว่าทำไมผมถึงไม่อัดมาเป็นแบบ 4K เพราะว่าในตัวโปรแกรม OBS นะครับมันไม่มีให้ตั้งภาพเป็นแบบ 4K นั่นเองครับผมอันนี้ก็คือข้อจำกัดนั่นเองซึ่งกำลังพิจารณาในการเอามาใช้กับคอมเพื่ออัดคลิปใช่ไหมก็ทำใจไว้ได้เลยครับว่าในคอมจะอัดได้แค่ Full HD หรือ 2K นะครับหรือถ้าเกิดคอมเพื่อนๆมันเป็นแบบ 4K มันก็สามารถอัด 4K ได้นะอันนี้ตามที่ผมเข้าใจนะครับเพราะว่าคอมผมเป็น 2.5K มันก็สามารถตั้งเป็น 2.5K ได้ไงส่วนสเปคที่บอกว่ามันสามารถสตรีมที่ 4K 30 เฟรมได้ก็คือมันสามารถส่งภาพได้สูงสุดเนี่ยก็คือ 4K 30 เฟรมมาที่เครื่องนะครับแล้วก็อยู่ที่เครื่องว่าเครื่องเราสามารถตั้งค่าเป็น 4K ได้ไหมถ้าเกิดตั้งค่าได้นะครับสามารถใช้อัดลงคอมได้เป็นแบบ 4K นั่นเองประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องดังสตอรี่หน่อยนะครับเรื่องดีๆที่มีมาให้เรื่อยๆครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ส่วนนี้สวัสดีครับ